สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันตุลากันค่ะเมื่อนี้อาหารยำมะแรงนะคะที่เฮ็ดอาหารไข่เบิ้งค่ะอันนี้ก็คือไก่เด้ค่ะเด้อไก่อันนี้ก็ตำพริกใส่หัวหอมใส่ตะไคร้อันนี้ก็ข้าที่เก็บมาจากนาเมื่อวานเนี่ยค่ะที่เก็บอยู่ไอ้รอเทียงนาเนี่ยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ต้นหอมผักชีไอ้หอมหัวต้นหอมกับไอ้พวกประกาศนะคะที่ใส่อ้อมอันนี้ค่ะข้าไอ้ตะไคร้กับใบมะกรูดค่ะอันนี้ครูมพันเตรียมแล้วปะไปเบิ่งเลยค่ะปะไปในครัวเลยเนาะร้อยแล้วค่ะกดแก๊สด้วยค่ะแก๊สไปคุ้มันที่ขั่วไก่ก่อนด้วยค่ะอมไก่มันที่ขั่วไก่ก่อนขั่วใส่ผักพริกน้ำหนมหอมไฟในครัวกับพวกแจ้งไฟที่บ้านอยู่แฟดเนี่ยค่ะแล้วก็ที่ใส่เครื่องเทศพร้อมเลยค่ะหอมค่ะขวบไฟก็บ่ค่อยแห้งเด้พี่เล็กไฟบ่ค่อยแห้งปานใดคุณพันธุ์ที่ขวบไก่ใส่พริกแล้วก็หัวหอมตะไคร้ที่อุดปากที่ครูปั๊มไว้อ่ะค่ะขวบให้ไก่มันสลดก่อนนะคะขวบมันหอมเดทายเป็นมันมันก็จะหอมแซ่บไปอย่างเนาะนี่ค่ะเครื่องปรุงใส่เลยเนาะตั้งเลยนะตั้งเลยเลยในพ่อแม่พี่น้องด้วยว่ามีอย่างใดอันนี้เคียงในใกล้ไฟได้ไหมคะขัวมันหอมใบมะกรูดข้าตะไคร้ใส่ลงไปค่ะน้ำดื่มน้ำเติมน้ำกันมาค่ะพอไปมันติดก้นกระทะนี่ค่ะเติมน้ำเติมน้อยมันติดก้นกระทะขั่วไก่ขั่วไก่อมทีนี้ก็เอาน้ำประเดี๋ยวใส่เลยมันค่อยที่เข้มข้นใส่เลยค่ะได้ไปเลยน้ำปลาค่ะน้ำปลาใส่มันหอมเตาแก๊สบัววดนั่นเดี๋ยวไปดูแก๊สกับบัวแห้งค่ะพี่น้องแก๊สที่บ้านพระครูนะบัวแห้งเปิดสูตรแล้วตีพี่นึกเริ่มเดือดแล้วค่ะเริ่มเดือดแล้วกล้วยใกล้มันเกือบสุกแล้วค่ะเราค่อยเติมน้ำค่อยจะว่าเหม็นขาวอมไก่สถานที่กับบ้านพระครูด้วยค่ะอยู่บ้านพระครู
ได้ถือกินเลยอย่างก็ข้าตะไคร้ใบมะกรูดจามเท่าไหร่ในคุ้มพันนะขอบคุณที่สีหลายๆเจ้าค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคุ้มพันตุลากันคุณพ่องามชมชื่นครูสมฤทธิ์ตุลากันแล้วก็ครอบครัวคุ้มพันนะคะขอบคุณหลายๆเลยด้วยค่ะอ้อมไก่อ้อมไก่จากน้อยแล้วค่ะไปทักพีนึงน้ำตาลเอาน้ำปลาล่าลงไปแล้วด้วยค่ะน้ำปลาล่าลงไปแล้วแล้วก็ขั่วไก่ใส่เครื่องให้มันหอมๆพี่น้องอมอันนี้ก็อมเขาเอิ้นว่าอมแบบว่าขั่วไก่ใส่พริกก่อนนะคะพริกเอาตำบ่ละเอียดหรอกตำกระโปงกระพริกตำภาษาคุ้มพันตำบ่ละเอียดเริ่มแล้วมันเดือดจังไงเดือดจังไงวันนี้เขาก็ใส่น้ำใส่น้ำเดือดลอยได้ค่ะพอเป็นน้ำเอาเจาะพี่น้องพอน้ำเอาเจาะพอได้ซดจากน้อยนี่อ้อมก็ที่ว่าใส่น้ำหลายหอมแล้วนี่เนาะไฟไอ้บ่ค่อยแหงปานใดเดี๋ยวคุ้มพันกับที่เปลี่ยนอยู่เปลี่ยนไอ้นั่นเนาะพี่ดิเนาะเปลี่ยนบัดนี้เอาเห็ดลงด้วยค่ะเนี่ยคุ้มพันไอ้อ้อมไก่ใส่เห็ดใส่เห็ดเนาะเห็ดเก็บมาจากบ้านนั่นแหละค่ะใส่เห็ดพร้อมใส่เห็ดแล้วก็ใส่ยังไงใส่ผักชีลาวใส่มะนาวมันเดือดๆใส่พร้อมกันเลยเนาะพี่เล็กเดี๋ยวกระสุกแป๊บเดี๋ยวกระสุกแล้วไม่ต้องกดเส้นกินบัตรได้กินอันนี้แหละกินบัตรกินเครื่องแกงนี่แหละค่ะโอ้พี่น้องเลยบัดนี้คนในเขากันจักน้อยสักคนแล้วกันปิดฝาปิดฝาโอ้ยเสียบกันอย่างแล้วบัดนี้ให้มันเดือดเนาะเอาฝามาปิดไปให้มันเดือดครับแมวก็ห้องเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ห้องปิดไว้นี่ก่อนเนาะปิดไว้นี่ก่อนปะมาเดี๋ยวเข้าไปตั้มฟันหมูกรอบก่อนเนาะแล้วค่อยกลับมาเบิ้งไม้เนาะให้มันเดือดก่อนปะมาพี่น้องปะอีกจังน้อยกันค่ะไปเลยตามไปตามไปอาจอยู่ข้างนอกพี่อันนี้ก็เครื่องอุปกรณ์ด้วยค่ะอุปกรณ์ที่ยี่ตำส้มขาดบ่ได้คือเก่าแล้วค่ะขาดบ่ได้เนี่ยคุ้มพันต้องตำส้มเสมอตอนนี้อ้อมไก่อยู่อ้อมไก่อยู่ในเตาบ่นี่ยี่บ่ได้เสียเวลาก็เลยว่ามาไอ้อันนี้ก่อนมาสับบะกอก่อนค่ะกับข้าวมื้อนี้ก็2อย่างนะค่ะพี่น้อง2อย่างคือเก่าละคือมีส้มบะกอมีสมบัติก่อแล้วก็ไปอมไก่อะคุณฤทธิ์สับก่อนส่วนเขาจะได้กินนะคุณฤทธิ์สวัสดีพี่น้องก่อนค่ะสวัสดีครับสามีคุ้มพันค่ะเออคุณฤทธิ์ตุลากันจ้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะมือสับเหมือนเดิมคุณฤทธิ์ตุลากันแล้วก็สับเก่งด้วยสับบะกอนะครูคุ้มพันสับบะสู่เราหรอกเพราะว่าคุ้มพันนี่ตอนที่บ่ละเอียด
มาลงมาเลงมาลงมาเลงอุปกรณ์นะค่ะนี่ๆๆเห็นป่ะคาตะไคร้ใบมะกรูดที่คุ้มพันไปเฮ็ดไอ้อ้อมไก่บ้างเลยเนี่ยนี่ค่ะอันนี้ก็บักหนาวเก็บมาจากสวนนะคะเนี่ยมูเขียวๆเนี่ยเพิ่งเก็บมาเมื่อวานแล้วมูเหลืองๆก็คือเก็บมาแต่อาทิตย์ที่แล้วใส่ตู้เย็นไว้ยังกินได้อยู่ค่ะอันนี้ก็บักเขือเทศบักสมหมอค่ะงามงามพี่น้องข้านี่ก็ตํามาจากไอ้อย่างก็เก็บมาจากข้างเถียงนาที่คูริดก้นนะคะติก้นกับพ่องามชมชื่นนั่นแหละค่ะก้อนที่มานี่แหละค่ะก็ขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณ FC หลายๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครูคำพันธ์ตุลาการแล้วก็ครูสำริดตุลาการคุณพ่องามชมชื่นแล้วก็ครอบครัวคุ้มพันธ์ตุลาการค่ะขอบคุณหลายๆเลยนะคะเด้อพอสับปะกอแล้วใกล้อ้อมใกล้ไก่ยาที่สุกพอดีเลยขอบคุณคุ้มพันธ์กับที่ตำสมกอให้พี่น้องเบิ้งอีกวะเนี่ยของแซ่บเนาะมากลายตำสมก็ได้ขาดบ่ได้ต้องได้กินค่ะพี่น้องแม่นดีมีอ้อมไก่หมกปลาหมกกบอีหยังก็ซ้ําคุ้มพันต้องได้กินต้มมะกอพอกูเฮ็ดฝานเสร็จแล้วก็อ้อมไก่สุกพอดีครับมีการหมุนมะกอพร้อมได้ค่ะแสดงว่าเราชำนาญอะไรเนี่ยเรื่องฟันบะกอเนี่ยออมไก่ฟันบะกอสับตำสมเมื่อนี้ก็อยู่บ้านพระครูเด้อค่ะอยู่บ้านพระครูอยู่สระแก้วอยู่โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นเด้อค่ะเด้ออยู่โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นมาสอนแล้วค่ะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้ไปอยู่บ้านอยู่บ้านเจ้าของแล้วค่ะไปหาพ่อหาแม่แล้วค่ะขอบคุณ FC หลายๆด้วยค่ะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคุ้มพันตุลากันพี่ฤทธิ์ป่ะเสาไว้สักก่อนไปเบิ้งไก่เฮาบ่เนี่ยสุกแล้วติไปเบิ้งอ้อมไก่เฮาเดี๋ยวค่อยมาถ่ายคลิปตำส่งให้เพิ่นเบิ้งพอละมั้งกันนะก่อนพอสักก่อนพี่ฤทธิ์เขาบ่ได้ตำหลายเขากินสองคนอยู่สองคนกินสองคนค่ะพี่น้องตำมือละคกกระเบิดอยู่ได้ละเพราะว่าตำสมมะกอเนี่ยมันที่มีวิตามินหลายคุ้มพันมากกินวิตามินบักเกลือเทศบักน้ำบักมูนี่แหละค่ะองค์ประกอบในการตำนี่แหละมันมีวิตามินสีมีใยอาหารต้านทานโรคเอาพี่เล็กเถื่อนเดี๋ยวอุติไปเบิ่งหมอเดี๋ยวโอ้ยหอมแบบหอม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 โอ้เดี๋ยวปดเลยพี่เล็กเบิ้งโอ้นะโอ้ยพี่น้องเบิ้งสวยที่มาใส่เครื่องแกงมานี่ล่ะตักกันเบิ่งแล้วค่ะโอ้สุกแล้วค่ะสุกแล้วพี่น้องหอมหอมหอมไก่ค่ะหอมไก่หอมร้ายเนี่ยพดโดนแล้วพอแล้วป่ะเนี่ยเห็ดกระสุกแล้วเดี๋ยวจะตักกันไปกันสองขวดพี่เล็กพี่น้องหอมห่วยห่วยอมไก่ใส่เห็ดใส่ผักสีลาวพี่น้องเอ้ยเนี่ยสดกินเล่นอาหารเพื่อสุขภาพค่ะนี่ปึ๊บเอาคนละถ้วยเลยแป๊บเดี๋ยวก็ได้กินแล้วค่ะเขาเตรียมเครื่องเตรียมอย่างไว้อ้อมไก่ก
ไก่ก็มาจากบ้านเด้ค่ะเพราะว่าเลี้ยงไก่เพื่อนบ้านนะผักสีผักอีหยังก็มาจากบ้านครับโอเคอ้ายไปนะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเอาฝามาปิดไว้ก่อนพี่ดิครับผมไปเดี๋ยวอุดถือให้มาค่ะพี่น้องตามมาค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปในภูมิพันธุ์ที่ตามส่งไปเบิ้งด้วยค่ะคุณฤทธิ์มาทายในให้พี่น้องเบิ้งด้วยค่ะนี่ก็คือไอ้อมไก่ด้วยค่ะอมไก่ใส่ผักสีลาวใส่เห็ดใส่อย่างขอบคุณ FC มากๆนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธุ์ตุลาการในเรื่องของการถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ออกเขียนได้แล้วก็คุณพ่องามชมชื่นในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของภูมิพันธุ์ตุลาการค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะคุณเรศทายใกล้ๆเลยค่ะทายอาหารในเรื่องบ้างเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ